สวัสดีครับปุ้ยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สีลมคอมเพล็กซ์แถวนี้นะครับจะเต็มไปด้วยกลุ่มสาวออฟฟิศวัยทำงานนะฮะทั้งเขตสาทรสีลมมารวมกันอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะมาสำรวจแบรนด์การใส่แว่นตาของกลุ่มสาวออฟฟิศในย่านนี้กันฮะเราไปดูกันซิว่าเขามีการเลือกใช้แว่นยังไงยี่ห้อไหนแบบไหนไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราเจอสาวออฟฟิศแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยครีมค่ะตอนนี้ครีมทำอะไรอยู่ครับมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วสาวมาร์เก็ตติ้งอย่างครีมนี่ใส่แว่นอะไรฮะเนี่ยวันนี้ใส่โค้ชมาค่ะถามหน่อยทำไมต้องโค้ชครับโค้ชเป็นแว่นที่สวยดูดีแล้วก็ดูแพงราคาไม่แพงเพราะว่าจริงๆเทียบกับหลายๆร้านมาแล้วราคาดีสุดแล้วอันนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยซื้อที่ร้านแถวบ้านเลยค่ะคุณครีมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตถามชื่อนิดนึงครับพี่ชื่อโดมครับพี่โดมนะครับผมถามพี่นิดนึงพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานบริษัทครับผมพนักงานบริษัทกลุ่มอย่างพี่เนี่ยเลือกใช้แว่นยี่ห้ออะไรครับผมใส่ Ray-Ban เพราะผมชอบส่วนตัวแล้วทำไมถึงชอบครับพระเอกหนังอะไรอยู่ด้วยมั้งมันเท่คิดว่ามันช่วยกับบุคลิกเราหรือการแต่งตัวเราอย่างไรผมว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจนะถ้ามั่นใจใส่อะไรก็ได้หมดเลยแล้วใส่ Ray-Ban มั่นใจไหมมั่นใจครับแล้วคำถามสุดท้ายถามนิดนึงซื้อนี่มาจากที่ไหนซื้อจากเซ็นทรัลสาขาขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ทราบชื่อพี่อะไรครับบิวครับพี่บิวทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซน์ครับให้ผมถามนิดนึงกราฟิกดีไซน์พี่บิวนี่ใส่แว่นยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็น DHTP ครับทรงใหม่หรือเปล่าครับผมไม่เคยเห็นทรงนี้เลยใหม่นะครับใส่ได้ง่ายเราไปทำงานก็ใช้ทรงนี้ได้ไปเที่ยวก็ทรงนี้ได้ครับใส่ได้ทุกโอกาสเลยงั้นผมถามนิดนึง BHPC เนี่ยมันช่วยเสริมการแต่งตัวหรือว่าบุคลิกพี่ยังไงบ้างทำให้เราดูภูมิฐานขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ดูสนุกในการแต่งตัวก็คือใส่กับชุดอื่นได้ด้วยเลยใช่ครับงั้นสุดท้ายผมถามว่าพี่ไปซื้อ IBHPC แว่นเนี้ยมาจากไหนซื้อท็อปเจริญครับผมโอเคครับอยากซื้อแว่นนี้ที่ท็อปเจริญโอเคครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อมินครับผมขออนุญาตถามนิดนึงพี่มินทำอะไรอยู่ตอนมาร์เก็ตติ้งครับมาร์เก็ตติ้งหนุ่มอย่างนี้ใส่แว่นยี่ห้ออะไรฮะยี่ห้อวิวครับว่าก็เข้ากับพี่ดีนะพี่ชอบอะไรในความเป็นวิวเนี่ยผมว่ามันดูดีเรียบหรูด้วยน้ำหนักมันเบาไม่เจ็บหูอะไรอย่างนี้ใช่ปะคิดว่าวิวเนี่ยช่วยเสริมบุคลิกเราอย่างไรบ้างฮะใส่แล้วมันมั่นใจมากขึ้นพอใส่แล้วพอเรามั่นใจมันว่ามันก็ดูดีงั้นสุดท้ายพี่มินซื้อมาจากที่ไหนซื้อท็อปเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตถามชื่อนิดนึงครับพี่ชื่อปุ๋ยผมถามนิดนึงตอนนี้พี่ปุ๋ยทำอาชีพอะไรอยู่เป็นพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทสาวอย่างพี่ปุ๋ยเนี่ยใส่แว่นยี่ห้ออะไรฮะโปโลค่ะทำไมต้องเป็นโปโลครับชอบทรงนี้ก็เลยซื้อแล้วคิดว่าทรงแว่นแบบนี้ช่วยการแต่งตัวเรายังไงบ้างก็เลือกที่สีที่มันแมทกับชุดง่ายๆแล้วผมถามสุดท้ายพี่ปุ๋ยซื้อมาจากที่ไหนดีคอนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองสำรวจเป็นการเลือกแว่นสไตล์การเลือกแว่นมาใส่เนี่ยนะฮะพบว่าหนุ่มสาวชาวออฟฟิศแถวนี้เนี่ยมีการเลือกสไตล์แล้วก็เทรนด์ของแว่นเนี่ยที่น่าสนใจมากบางคนเนี่ยก็เลือกจากการใช้งานที่คล่องตัวแล้วก็ไปเที่ยวได้ด้วยบางคนเนี่ยเลือกจากการที่เข้ากับชุดเข้ากับโครงหน้านะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับคราวหน้าเราจะไปสำรวจเทรนด์การใส่แว่นที่ไหนเนี่ยต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ